สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาวันนี้จะมาจะพามาผัดผ้าร้านนวดค่ะแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆมาดูกันเลยนะคะแบบที่หนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะดูเลยนะก็จะพับผ้าก็จะให้เป็นผ้าขนหนูนะพับผ้าขนหนูแบบนี้นะคะนะคะก็พับเฉียงนะเฉียงนี่เป็นแบบนี้นะคะก็พับตรงข้างขึ้นไปนะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พันนะพันขึ้นไปนะฮะนี่พับครึ่งนึงแล้วก็พันนะนี่นะท่านก็จะได้ไปเป็นแบบนี้นะคะนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะคะพื้นหนึ่งนะคะทำผ้าให้ตึงๆนะผ้าตึงๆแล้วก็พับนะง่ายมากทำง่ายมากแล้วก็พันนะนี่นะพันได้ไปแล้วนะคะนี่อันนี้แบบที่สองนะแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะจะง่ายๆนะนี่นะคะนี้เราก็จะมาพับให้ดูนะคะนี่ก็จะพับแบบนี้นะคะเจ้าเหมือนกันนะคะเหมือนกันก็เป็นแบบนี้นะคะง่ายนะแล้วก็พับเข้ามาแล้วก็กัดประมาณนะกัดประมาณว่าให้มันพับให้ได้สามอันนี้นะคะหนึ่งส่วนนะคะนี่นะสองส่วนนะคะตรงนี้ก็พับขึ้นมาข้างบนนะนี่นะนี่นะเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปวางอันนี้ได้นะไปเรียงตรงที่ห้องน้ำได้เลยสบายๆนะห้องน้ำก็จะเรียงกันประมาณนี้เลยนะคะก็คลิปนี้ถ้าใครสนใจก็เอาไปทำได้เลยนะคะทำได้เลยนะคะถ้าไงคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ